ีนะคะแล้วก็ปีนี้ก็ยังได้กลับมาอีกมาเจอน้องๆรุ่นใหม่ๆค่ะดีใจมากเลยแล้วก็น้องๆเนี่ยเชื่อว่ามีพลังแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในสมองที่จะรอปล่อยออกมาเป็นอินโฟกราฟิกเยอะเลยค่ะก็อยากให้เข้ามาฟังนะคะวิธีการทำอินโฟกราฟิกที่ไม่ได้ได้แค่อินโฟกราฟิกค่ะมีความคิดสร้างสรรค์มากมายในนั้นนะคะซ่อนอยู่รวมถึงการหลักการคิดต่างๆที่ทำให้เราเนี่ยย่อยข้อมูลได้ง่ายขึ้นทำยังไงให้คนเนี่ยจะอ่านเนื้อหาของเราไม่ต้องเป็นอินโฟกราฟิกค่ะใช้ได้กับทุกอย่างเลยครับก็วิทยากรก็ให้ความรู้มากมายเกี่ยวกับอินโฟกราฟิกครับแล้วก็เทคทอล์กก็เป็นคาบที่ดีอ่ะขอให้เข้าเรียนกันด้วยนะครับขอบคุณครับเป็นการเอาหัวข้อมาแล้วก็ช่วยกันคิดกับเพื่อนว่าจะทำอะไรยังไงครับผมก็อินโฟกราฟิกเป็นวิชาที่ถ้าเรียนแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับผมก็มาเรียนที่นี่ได้ครับผมมีทั้งความรู้แล้วก็เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงครับผม